นักร้องอะนะพอมาร้องเพลงที่ร้านเหล้าจะต้องเจอกับลูกค้าสารพัดรูปแบบเพราะต้องยอมรับเมาทั้งร้านเลยประเด็นก็คือน้องผู้หญิงคนนี้น่ารักด้วยนะคะและกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีลูกค้าห้าวไงพอเมาแล้วห้าวแจกกล้วยมาน้องต่อให้น้องเป็นผู้หญิงน้องบอกอ้าวได้แจกมาแจกกลับไม่โกงจ้ะคลิปนี้แต่ต้องขออนุญาตดูดเสียงก่อนเพราะว่าบางคำมันออกอากาศไม่ได้ค่ะฟังเพลงเพลินอยู่ช่วงต้นนะฮะนี่ท่าตั้งการ์ดด้วยแต่ไม่ได้ต่อยกันจริงนะคะแล้วบอกฉันเอาจริงนะฉันไม่ได้มาเล่นนะชี้หน้าด่าไปเลยค่ะคือบางคนมองว่าเฮ้ยเห็นคลิปสั้นๆบอกน้องทำไมทำท่าทางแบบนี้ไม่ดีเลยปรากฏว่าเหตุการณ์นี้หลังจากที่คลิปถูกแชร์ออกไปน้องคนนี้ชื่อว่าน้องปลาน้อยนะคะอยู่วง I'm Walking Alone เหตุเพิ่งเกิดเองไปร้องเพลงอยู่ร้านแถวเอกมัยตัวเองก็ร้องเพลงเนี้ยเพลงของพี่จีนกสิดิษฐ์เพราะมากแล้วเห็นว่าลูกค้าทางขวาโบกไม้โบกมือปรากฏว่าบางคนเนี่ยชูมินิฮาร์ทน้องก็ไม่อะไรสักพักนึงหันไปเห็นมีคนนึงชูนิ้วกลางขึ้นเลยคือบางคนอาจจะแบบข่มใจไว้เขาเป็นลูกค้าต้องถูกเสมอน้องบอกไม่จ้ะชูนิ้วกลางกลับแล้วด่ากลับอันนี้ต้องดูดเสียงไปพูดไม่ได้นะคะแต่ก็พยายามให้มันตลกก็แสดงท่าทางแต่กำลังจะบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายคุณจะมาทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้และเหตุการณ์ล่าสุดเห็นบอกว่าเพื่อนคนก่อเหตุเพื่อนพี่ที่ชูนิ้วกลางทักมาขอโทษใน IGแต่ตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้ทักมาอาจจะกลัวนะคะและคิดว่าน้องไม่สู้คนแต่อยากจะบอกว่าตัวของน้องก็เหมือนกับไปทำงานไปหาเลี้ยงชีพคุณจะมาแสดงพฤติกรรมถอยๆแบบนี้ไม่ได้มีผู้ชายคนนึงอยู่ๆก็แบบขอโทษนะคะชูนิ้วกลางขึ้นมาแบบชูนิ้วกลางขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเราเป็นคนปากไวเราเป็นคนที่แบบด่าลูกค้าแบบคือปกติเนี่ยเวลาเราพูดด่าลูกค้าหรืออะไรเราจะด่าเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานก็มีเดือดอยู่แต่ว่าพยายามคีปให้มันดูเหมือนแบบตลกไปเขาก็ชูขึ้นมาเราก็เลยชูนิ้วกลางกลับไปให้เขาแล้วก็นั่นแหละค่ะตามคลิปก็บอกว่าเพื่อนอะไรเลยเนี่ยใช่เขาก็ขำกันแต่ซึ่งเราอ่ะพอเราเห็นเขาขำไปปุ๊บเราก็แบบของวะในใจนิดนึงแล้วคราวนี้เพื่อนเขาก็เหมือนกับแบบว่ายกมือขอโทษเขาก็ยกมือขอโทษเราก็ก็เลยถ้าเห็นในคลิปก็จะเห็นว่าหนูยกมือขอโทษเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเราก็ไม่ติดใจอะไรใช่ไหมครับไม่ติดใจแต่ว่ามันก็จริงๆมันก็มีนี่ค่ะคือแต่จังหวะนั้นน่ะมันทำออกไปแล้วนะคะก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงก็คนเหมือนกันอย่ามาแสดงพฤติกรรมแบบนี้